วาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามพิมังปาชังนมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอไหว้พระบรมไตรโลกนาถผู้มีความเพียบพร้อมด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งยอดเป็นผู้ที่ทรงแสดงธรรมอันละเอียดมีในอันวิจิตรข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วอันเป็นเหตุให้บุคคลปฏิบัติธรรมสามารถออกจากโลกนี้ได้ข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณมีศีลคุณเป็นต้นเป็นผู้สถิตมั่นอยู่ในมรรคและผลเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกก็ขอน้อมถวายความเคารพแต่วิญญาณหรือความดีของพระอาจารย์สนองกตปุญโญแล้วก็พระเถรานุเถระที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระอาจารย์ปลัดไพดินสิริวัฒโนผู้เป็นประธานสงฆ์ในปัจจุบันนี้รวมถึงพระเสรานุเถระทุกๆรูปทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ว่าจะเป็นในอดีตไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันแล้วก็จะเป็นไปในอนาคตก็จะสามารถจะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงมาแจกแจงมาทำความเข้าใจให้พุทธบริษัททั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทบทวนพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แก่มารในขณะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆว่ากราบใดที่ความมั่นคงไม่มีในพุทธบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาแล้วไซเราจะไม่ปรินิพพานเพราะนั้นการสืบต่อพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงฝากไว้ว่าดูก่อนอานนท์ต่อการที่จะสิ้นไปแห่งตถาคตนี้พระธรรมวินัยอันใดที่เรากลั่นไว้ดีแล้วผู้ที่เข้าถึงพระธรรมวินัยอันนั้นนั่นคือเป็นตัวที่จะปฏิบัติเราตถาคตเหมือนกับเราตถาคตมีชีวิตนะมีคือมีสภาวะที่ยังมีตลอดไปดังนั้นวันนี้ก็เป็นวาระนะถือว่าเป็นวาระที่อาตมาภาพก็มาทำกิจในฐานะที่เป็นพระสงฆ์เป็นพุทธบริษัทส่วนหนึ่งนะซึ่งเราท่านทั้งหลายก็เป็นบริษัทนะส่วนหนึ่งแต่ละส่วนอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีนะการที่เราท่านทั้งหลายได้ผลจากการที่ได้ปฏิบัติธรรมหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติเนาะในอดีตชาติหรือว่าในชาตินี้แต่ว่าเป็นอดีตก็ส่งผลทั้งโดยตรงและทั้งโดยอ้อมนะให้เราท่านทั้งหลายได้มีรูปนามขันธ์5ที่พอยังอัตภาพให้มีความเป็นไปในช่วงจังหวะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็จะหยิบยกสิ่งที่เราท่านทั้งหลายหมายว่าเราคืออาตมาภาพด้วยท่านก็คือท่านผู้ฟังด้วยให้จะมาระลึกตามระลึกรู้ในสภาพความเป็นจริงในความรู้สึกนะในความรู้สึกหรือคือความเข้าใจของพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่าทุกข์เป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่เนี่ย
เพราะนั้นถ้าหากเราจะถามคำถามเป็นง่ายๆว่าอะไรที่จะมีเป็นปัญหาอย่างยิ่งใหญ่ก็คือทุกข์นี่เองไม่มีอะไรเหนือไปจากความทุกข์นะความทุกข์ดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่จะมานั่งฟังดูไม่ก็เริ่มต้นจากการที่การให้ทานต่อไปก็เป็นการรักษาศีลแล้วขณะนี้เรากำลังจะเดินกรรมฐานสมาธิหรือวิปัสสนาพอบอกให้ฟังแล้วบอกว่าในเรื่องของขั้นลำดับของกุศลหรือมหากุศลนั้นมันเรื่องต้นจากการที่เรื่องอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาคือสมาธิอธิปัญญาสิกขาก็คือวิปัสสนาเราท่านทั้งหลายเข้ามาเพื่อต้องการฝึกฝนอบรมในเรื่องของการที่เราจะต้องมาต่อสู้กับมารหรือเสนามารก็ตามแต่นะเพราะนั้นความทุกข์ที่หลวงบอกว่ายิ่งใหญ่นี้เรากำลังดิ้นรนโดยธรรมชาติความจริงแล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นดิ้นรนด้วยธรรมชาติเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายความที่ถูกแปรปรวนจากสภาพความตามความเป็นจริงนั้นเราดิ้นรนอยู่ไม่ได้ไม่ดิ้นรนนะนะเพราะสภาพที่ได้รูปนามขันห้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสไว้ว่ามันเป็นผีพันจากความเกิดเรื่องที่อาจจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยแถมมันนั้นก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีสภาวะที่ต้องจำยอมแต่ว่าตรงสิ่งเหล่านี้มันบีบคั้นอยู่ต่อไปก็เหตุผลของการที่จะต้องบีบคั้นตรงนี้มันเป็นขั้นตอนของการที่เราทำไมต้องบีบคั้นเพราะสภาวะที่เราได้มารูปและนามที่เรียกว่าชื่อว่าคนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ปุถุชนสำคัญผิดนี่แหละเมื่อได้รูปนามขันห้ามาก็จะเป็นความทุกข์สังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ทำไมต้องไปแถมอุปาทานเข้าไปนะอุปาทานก็คือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวนี้เองนะดังนั้น ในการที่เราจะฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าในการที่พระองค์ทรงตรัสแด่พระอานนทเถระว่าเพราะราคะเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีนี่คือคำย่อๆเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณที่ขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณไม่มีนั่นคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าความเข้าใจในสภาวะไม่มีเช่นพระกำลังจับขันที่บังสกุลตรงนี้ทุดท้ายท่านก็ว่าเตสังบูปัสโมทุกโขเห็นไหมฮะความหมายมีนะไม่ใช่ว่าเอามาเอามือจับๆแล้วว่าอดีตาวัฏสังขาราสองสุราสามพยางแรกก็ว่ากันไปทุดท้ายก็เตสังบูปัสโมทุกโขเมื่อสังขารทั้งหลายเข้าไปสงบระงับแล้วนั่นแหละคือความสุขกราบใดที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยไม่มีสุขก็สุขจอมปลอมเนาะพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนั่นคือสาระในการที่เข้าไปสงบระงับสังขารนะไม่มีกิจที่เจ้าต้องทำแล้วแน่คือพระพุทธเจ้ากรัสเด็บพระอานนท์นะในที่นี้อาตมาก็หยิบยกในเรื่องของหลักการของพระไตรปิฎกนำมาพูดเน้นอีกทีว่านั่นคือพระอริยสงฆ์คู่ที่สี่นะมาคู่ที่สี่เป็นความความมาสี่คู่นับโดยทั้งแปดบุคคลนะอริยตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคคัสสคาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นอรหัตตมรรคอรหัตตผลคู่นี้คือเป็นคู่ที่มีกิจที่จะจบในพระพุทธศาสนาแล้วทีนี้กิจที่พระศาสนาที่มีความสำคัญก็คือกิจอะไรก็คือกิจที่เข้าไปกำหนดรู้
ว่านี้ทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับของทุกข์และนี้คือความปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นก็คือที่เราเรียกว่าอริยสัจสี่อริยะหมายความว่าความจริงอันเป็นประเสริฐใครเป็นผู้รู้ก็พระอริยะเท่านั้นเป็นผู้รู้พระอริยะชั้นไหนพระอริยะชั้นโสดาบันโสดาปัตติมรรคเป็นองค์ธรรมมันหมายว่าเป็นองค์ธรรมเป็นสภาวะตรงธรรมแต่ถ้าโสดาปัตติผลหมายถึงบุคคลที่นางวิสาขาเป็นต้นท่านก็เดินเมคอัพแต่งหน้าแต่งตาสวยเรียบร้อยเขียนคิ้วทาปากได้แต่งเครื่องร่างกงร่างกายอย่างได้ใช่ไหมเพราะมันตัดกิเลสไปสองสามตัวเท่านั้นน่ะคือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะเป็นสภาวะธรรมหมดนางพิสาขาเห็นสภาพอย่างนั้นวิชิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระอริยบุคคลหรือแม้ในพระรัตนตรัยเนี่ยไม่มีแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนและอีกตัวหนึ่งศีลพัตตะปรมาสะคือการปฏิบัติออกนอกลู่โลกทางคือแสวงหากุศลหรือกิจในนอกพระศาสนาไม่มีเมื่อสักครู่เดียวฝ่ายประพันธ์ว่าการที่จะใครจะมาพยากรณ์ดูดวงหรืออะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะฮะว่าที่นั่นที่นี่หรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ฟังไปได้ยินก็ฟังไปแต่ไม่มีการหวั่นไหวเพราะว่าการที่ปฏิบัติกิจนอกเหนือไปจากคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วไม่มีนั่นเป็นองค์คุณหรือเป็นองค์ธรรมของพระโสดาบันนะอริยบุคคลชั้นคู่แรกทีนี้เราก็เลยมาวันนี้ก็เป็นการที่เราก็คือนี่แหละเอาสิ่งเหล่านี้มาซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องเราทั้งหลายที่จะเพียรพยายามมานั่งฟังธรรมแล้วก็มีโอกาสที่ปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้เป็นวันพระด้วยจะมาโยมเล็กตรงเลยวันพระก็คงจะต้องต่อเนื่องไปนะนะเป็นต่อเนื่องไปใช่เปล่ามาดูวันพระแล้วนะคงจะเป็นวันพระ แล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนประหนึ่งว่าธรรมะก็พยายามอุปมาให้โยมเข้าใจว่าเหมือนกับมีดนะเป็นสัวศาตราศาตรานี่แปลว่าตัวฆ่าหน้าตัวฆ่าปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปเป็นผู้ฆ่าซึ่งอุปกิเลสของโลกเนี่ยเป็นใช้ทำสรรพนามของพระพุทธองค์นะเนี่ยเพราะว่าเป็นนักฆ่าในหมายความมาฆ่าด้วยปัญญาฆ่าในสภาวะธรรมที่อะไรที่เรียกว่ามาเบียดเบียนนาสิ่งที่ให้เกิดกุศลไม่เกิดกุศลเช่นมาถึงที่เบียดเบียนทั้งหลายแหละเช่นมณีวรธรรมเป็นต้นกามณีวรเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาเรียกฆ่าทีนี้การฆ่าได้ก็คือว่าชาตราวุธของท่านตรงนั้นน่ะต้องแหลมต้องคมไม่แหลมก็คมไม่คมก็แหลมแต่ถ้าทั้งไม่แหลมทั้งไม่คมมันก็เฉือดเฉือนกันไปโอ้กินลงไปก็ไม่เข้ามันก็ไม่ตายนะหั่นลงไปก็ทำไปและยังไม่เหน็บไม่นำซ้ำยังมีครั้งบางครั้งบางคราวเราจะมาพูดกันบอกว่าแล้วทำไปผิดด้วยแทนที่จะเอาคมมันไปเฉือนมันเอาสันมีดไปถูแล้วมันอย่างเนี้ยมันก็ไม่เข้าไม่คมสิ่งเหล่านี้ทำไมอ่ะเพราะนั้นเราจะต้องมาฟังธรรมเราจะต้องมาอาศัยกัลยาณมิตรนะที่จะบอกจะพูดกันไปชักช้อมกันไปเพราะมีกัลยาณมิตรนะมันมีกำลังใจอะโยมเป็นกำลังใจอาตมาก็ฟังทำหลวงพ่อสนองอยู่ด้วยเปิดทบทวนว่าในส่วนใดส่วนหนึ่งว่าทำไมอ่ะหนึ่งเราก็พอใจติดใจในเสียงท่านนิ่มนวลทำให้เราฟังและเพลินหรือพระอาจารย์รู้ๆอื่นใดๆก็เหมือนกันเราก็พยายามมามันก็เป็นตัวช่วยอ่ะเป็นตัวช่วยฟังแล้วว่าเป็นตัวช่วยเราเพราะว่าเราอ่อนแอมาหนาหมายความว่ามีความเพียรย่อหย่อนมาแล้วนะหรือปล่อยปละละเลยให้วันเวลามันล่วงไปล่วงไป
เราก็ต้องมาอาศัยกัลยาณมิตรตรงนี้อาศัยเสียงอาศัยรูปนะอาศัยรูปตาก็เป็นอาศัยรูปเสียงนะตอนนี้เป็นต้นถ้าเราไปจะช่วยได้ญาติโยมมาด้วยพร้อมๆกันตรงนี้ก็มันก็ว่าเป็นตัวช่วยซึ่งกันและกันอัญญมัญญังแปลว่าตัวช่วยซึ่งกันและกันให้มันเกิดกุศลขึ้นมาได้ดังนั้นที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดและมาทบมาทวนกันเนี่ยก็เพื่อต้องการให้เป็นความเป็นตัวช่วยให้เราทำที่เรียกว่า การฝนการรับการทำให้ศาสตราวุธคือตัวปัญญานั้นคมขึ้นมีวิธีการที่จะถูกต้องขึ้นเอาทีนี้เราก็กลับมาย้อนกลับมาสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความเป็นจริงคือ4อย่างคือรู้ว่าเป็นทุกข์คือสภาวะเนี่ยมันเป็นทุกข์นะทีนี้การเป็นทุกข์นั่นคือถ้าเราจะพูดง่ายๆว่าเป็นผลเมื่อสักครู่อาตมาก็เดินไปเยี่ยมเยียนของอุบาสิกาทั้งหลายก็บอกว่าความไม่พร้อมที่จะมานั่งพับเพียบอยู่ตรงส่วนนี้ไม่ได้ต้องอาศัยตัวช่วยนิดหนึ่งอุปกรณ์คือนั่งบนเก้าอี้ทำไมไม่นั่งเก้าอี้ล่ะเพราะว่าหัวเข่าช่วงล่างมันไม่ดีมานั่งพับนั่งงอไม่ได้อย่างโยมเล็กเป็นต้นไม่รู้จะเหยียดไปทางไหนที่จริงกลัวว่าจะบาปมากที่จริงมันไม่บาปหรอกนะเพราะไม่มีเจตนาเหยียดไปทางไหนก็เจอพระทั้งนั้นแหละอย่าไปหลบไปทางไหนเลย จะอยู่ในวัดสังฆทานจะเหยียดไปทางไหนพระทั้งนั้นเลยพระด้วยแต่นี่ไปเหยียบไปเหยียบมาก็เพื่อพยายามบรรเทาผ่อนคลายตรงนี้ต่างหากเราไม่ได้มันขาดความเคารพเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะว่าการที่ท่านทั้งหลายจะเป็นตัวช่วยคือเก้าอี้มีตัวช่วยเพื่อต้องการให้บรรเทาขณะที่นั่งฟังธรรมตรงนั้นท่านยัง มีความสามารถอยู่ในเรื่องของเลือดลมต่างๆก็มานั่งพับเพียบมาอยู่ในความเคารพนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกนั่นคือสัตว์ทั้งหลายวิปริณามะวิปริณามะคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อต้องการให้สภาวะรูปและนามมันอยู่ได้เบื้องต้นของการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปและนามนั่นก็คืออะไรขั้นที่แรกที่มันเป็นทุกข์เนี่ยท่านก็บอกว่าสภาวะของมันนะต้องยอมรับเลยนะเนี่ยแล้วอาตมาก็ย้ำว่าพระวิจ้าก็คงไม่ตัดอย่างนี้แต่ว่าอาตมาเป็นพูดคือเป็นสื่อให้โยมฟังได้ง่ายๆขึ้นมาสภาวะของความเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้เนาะน่ะคืออะไรปีลนัตโถปีลนัตโถแปลว่าอะไรเป็นสภาวะธรรมเป็นเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมแล้วเราก็ไม่รู้เลยบอกโอ้ตั้งแต่เกิดปฏิสนธิมาในครรภ์เราไม่ได้เคยมาวิเคราะห์วิจัยว่าตามสภาพจริงๆนั้นน่ะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมตั้งแต่ปฏิสนธิจิตดวงแรกในครรภ์มารดาด้วยแต่ว่ามันเป็นขาขึ้นด้วยความโตเป็นกัลละเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาเป็นปัญจสาขาขึ้นในท้องมารดาสภาพนั้นเราก็เลยตีความว่ามันเจริญใช่ไหมฮะแต่ที่จริงมันเปลี่ยนแปลงแล้วสภาพความเป็นดินแปลงและเปลี่ยนแปลงนั้นถามว่าเคยตอนที่พระพุทธเจ้าเคยกล่าวเทกรัสไว้ว่าท่านเป็นทุกข์ที่อยู่ในพระครรภ์มารดาถึง10เดือนเนี่ยเป็นความทุกข์มากๆเลยแม้แต่ถ้าอยู่ในอาการที่พระมารดาเห็นในอิริยาบถกิริยาหรือท่าทางของพระองค์ได้หมดแต่ทั้งนั้นก็มีความทุกข์หันหน้าเขาทางด้านหลังพระมารดาความเป็นจริงในสภาพอย่างนี้มันก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยสภาพเขาเรียกปีละนัตโถถูกเบียดเบียนมันต้องอยู่ในครรภ์ใครถ้าหากว่าเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเป็นเพศสตรีนั่นจะเป็นเพศแม่เนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าลูกที่อยู่ในครรภ์นั้นที่เขาดิ้นเขาโดนอะไรก็เป็นแรงความทุกข์สภาพนี้นี่เป็นสภาพที่เมื่อเป็นขึ้นมาแล้วจริงที่สัตว์ทั้งหลายก็ปีละนัตโถเบียดคือว่าเบียดเบียนนะสังฆตัดโถแปลว่าตัวเหตุผลของงานที่จะต้องเป็นอย่างนั้นได้ก็คือเป็นสภาพที่สังขารมันปรุงแต่งนะสังขารปรุงแต่งเนี่ยพระเจ้าตรัสให้เห็นว่านี้นะเธอจะดิ้นไปไหนไม่ได้เลยถ้ามือเธอมีรูปนามขันธ์5
ตัวที่สองก็หมายความมาสังขารปรุงแต่งพอสังขารปรุงแต่งเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวที่ความเร่าร้อนที่มันบีบคั้นนั่นนะสันตาปัตโถแปลว่าความเร่าร้อนมันมีนะเมื่อสันตาปัตโถสัตว์ทั้งหลายก็จะต้องดิ้นรนเปลี่ยนแปลงอิริยาบถของตนเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะฮะโดยการเกาบ้างโดยการพลิกบ้างโดยการเปลี่ยนแปลงบ้างโดยการให้กินบ้างโดยการให้นอนหลับบ้างโดยการอาบน้ำบ้างโดยการรวมความว่าสนองตอบเขาตลอดเวลาเขานั่นคือใครเขานั่นคือรูปนามขันธ์ห้ารูปนามขันธ์ห้าคืออะไรรูปนามขันธ์ห้าคือปฐวีอาโปเตโชวาโยตัวใหญ่ๆคือบิ๊กบิ๊กใหญ่แล้วว่าบิ๊กบิ๊กคือมหาภูตรูปทั้งสี่แต่เราท่านทั้งหลายถ้าไม่นำมาฟังธรรมอยู่บ่อยๆเนืองๆไม่ทบทวนไม่พยายามสอบถามตามความเป็นจริงเราก็ยังยึดตัวเองว่านี่ตัวกูตัวของกูอยู่นั่นเองดังนั้นตัวนี้เองที่มันไม่เอามีดมารับเงาขนแล้วแทนที่จะเอาคมมันไปถูให้กับหินหรือตามหรือสิ่งอะไรก็ตามท่านจะเอาสันมันไปคูนไปถูไปขูดมันก็เลยฝนยังไงมันก็ไม่คมผิดวิธีผิดวิธีการกำหนดผิดวิธีนะไม่ใช่ว่าบุกทุกคนแล้วนะถ้าคนใดคนหนึ่งที่ว่าผิดวิธีเอ้าถ้าจะทำให้ถูกวิธีทำยังไงอ้าวทำยังไงล่ะก็ตั้งบอกว่าในเมื่อยอมรับสารภาพความจริงว่านี้มีความทุกข์นะขนาดนั่งเลยนั่งในสภาพที่อาจารย์ทั้งหลายสอนมาถูกหมดไม่ว่าอาจารย์ไหนพูดถูกเพราะว่าท่านอาจารย์พูดรวมๆกันเวียงแหว่าตรงนี้ทำจิตให้มั่นคงนะทำจิตอยู่ที่รูปนะอยู่ที่กายนะดูกายอย่าไปไหนนะดูนามดูรูปดูนามนะดูกายดูจิตนะดูกายดูจิตก็ตั้งนั่งนะไม่ว่าจะหายใจเข้าหายใจออกภาวนาว่าอย่างไรก็ได้แต่ขนาดที่นั่งอยู่เนี้ยสิ่งสนองต่อความเป็นจริงมันเกิดความรู้สึกแต่ที่เรานะเห็นมั้ยเห็นมั้ยพระก็ยังบอกว่าไม่พูดที่เราจะที่ใครอ่ะที่สภาวะที่มันมีขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นมั่งเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่ของใครจะเป็นยังไงขึ้นมาเห็นไหมเมื่อสภาพอย่างนั้นเรากำหนดรู้กำหนดนะฮะกำหนดรู้กำหนดว่ายังไงอ่ะก็บางทีเราเรียกชื่อมันถูกว่ามันปวดหัวปวดที่หัวปวดตรงไหนอ่ะปวดหัวเขาจะมาเรียกทั้งหัวหรือเปล่าวะที่ท้ายทอยหรือเปล่าวะไม่ใช่ปวดตรงไหนอ่ะก็ปวดในจุดใดจุดหนึ่งของแต่ละโยคีบางคนบางท่านใช้ว่าคำว่าโยคีไหมพยายามโยคีบอกไม่ใช่ผู้ที่ใช้ความเพียรนะปวดตรงใดตรงหนึ่งก็เข้าไปกำหนดที่ว่าปวดแต่ถ้าปวดนี้เราจะใส่ใจว่าให้มันถูกกับคำที่เรียกว่าเราลบผลวิธีให้ถูกทางก็ต้องบอกว่าโอ้นี่คือเบียดเบียนเมื่อที่หลวงพ่อพูดคำว่าปีละนัดโถเราจำไม่ได้ไอ้โถอะไรจำไม่ได้อะ แต่จำได้ว่าเบียดเบียนเห็นไหมเบียดเบียนเป็นสภาพเบียดเบียนอ้าวแล้วทำไมมันเบียดเบียนนะก็ต้องย้ำไปอีกคำหนึ่งดวงบ้าว่าเพราะเหตุผลที่มันมีสภาพที่มีปัจจัยปรุงแต่งมันไม่ได้มาตัวเดียวมันเหตุผลที่มีน้ำมีไฟมีลมมีอะไรตัวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมาด้วยกันน่ะชุดมันน่ะมาเป็นชุดน่ะเขาเรียกว่าสังคตัตโถคือเป็นชุดมาเลยห้ามันนี้อันนี้ก็ออกอันนั้นมันนี้ก็ไม่ได้อันนี้มันก็รวมความแล้วไม่กว่าไม่ได้มันสังคตัตโถแล้วถ้าถามว่าอ้าวทำไมถ้าเป็นก็สภาพที่ได้รูปนามขันธ์5บอกว่ามีหลายๆตัวหลายๆตัวมารวมกันแล้วห้ามอะไรไม่ได้ก็เป็นเนี่ยเดือดร้อนอย่างนี้เพราะเหตุก็คือได้รูปนามขันธ์5มาไงนะแล้วจะทำยังไงอ่ะก็มาปวดมากๆขึ้นมาทำยังไงอ่ะก็ลองเอามือยกมือขึ้นมาลงไปเน้นดูที่ว่าตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงมันปวดใช่ไหมถ้าอยากจะจับจะบีบจะคลำถูกต้องไหมแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆต้องกินยาอย่างเดียว
มันปวดหัวนะมันไข้หวัดนะต้องไปเยียวยารักษาในรูปของเดี๋ยวก่อนนะท่านก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่วันไหนที่ร่างกายเราเรียบร้อยพอสมควรมีสบายพอสมควรแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วเราใช้ความเพียรได้มากการใช้ความเพียรได้มากก็คือต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แหละได้มากดังนั้นถ้าคนจะปล่อยปละละเลยใช้เวลาที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ไม่เคยสนใจถ้าพอมาต่อสู้กันในสนามรบคือกิเลสมันก็กลายเป็นอะไรเหมือนกับทหารแก่ๆมีไหมทหารแก่ๆเขาส่งไปรบอ่ะมันอยู่ฝ่ายเสนาธิการเท่านั้นที่ไปรบนั้นในสนามก็เป็นพระคนหนุ่มๆทหารนี่ก็คือเด็กเด็กหนุ่มเท่านั้นน่ะที่จะต้องต่อสู้ก็ได้เพราะนั้นเราก็เช่นเดียวกันนะหากถ้าเรามีประมาทปล่อยปละละเลยปล่อยให้ร่างกายเราทรุดโทรมแล้วเรามาใช้ความเพียรไม่เต็มที่หรอกเพราะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเลยต้องมาต่อสู้กันตรงนี้แหละแล้วพอเราแก่เขาเฒ่าเราชราเราก็ผลไปได้เพราะอะไรผลว่า1การที่เรารับมีดของเราก็คุมพอสมควรแล้วไม่ต้องไปใช้แรงตะมีตะบันมาจะฉับโขกมาเพื่อให้มันขาดให้มันหมดเพียงตะโลจี้ปั๊บความคมของมีดกดตรงนี้เดียวมันก็ขาดแล้วได้ผลแล้วเห็นไหมเพราะอะไรวะเขามีบารมีหรือมีไอ้สิ่งเหล่านี้มีกำลังมากแล้วสมาธิกำลังมากแล้วปัญญามีกำลังมากแล้วมันมีเหตุผลตรงนี้นะโยมมันมีเหตุผลที่เราจะต้องเก็บสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเนี่ยการกำหนดรู้ทุกข์นะเอาทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าความที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ประเสริฐ4อย่างคือ1ทุกข์เขาเรียกแถมท้ายขึ้นมาทุกขสัจจะสัจจะนี่เป็นความจริงที่ประเสริฐใช้แปลงั้นเนาะสัจจะแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐรู้ทุกข์แต่ว่าทุกขสัจจะเป็นความจริงที่ประเสริฐที่พระอริยเจ้ารู้อันที่2ก็คือทุกขะสมุทยสัจจะคือหมายความว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยน่ะสมุทยแปลว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐที่รู้ว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในข้อที่3ก็นิโรธสัจจะเป็นความจริงที่เรียกว่าสภาวะเหล่านี้ดับลงได้ท่านก็บอกว่าถ้าหากมีมืดก็ต้องมีสว่างมีกลางคืนก็ต้องมีกลางวันมีร้อนก็ต้องมีเย็นใช่ไหมเขาอุปมาไว้ก่อนเนิ่นนานอยู่สังฆทานธรรมในช่วงของการถ่ายทอดเสียงจากลานธรรมวัดสังฆทานนะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเสียงจากลานธรรมขาดหายไปนะครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับตอนนี้ที่ลานธรรมก็มียังมีการแสดงธรรมต่อนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปยังลานธรรมวัดสังฆทานนะครับต้องทำอย่างนี้นะตั้งท่าตั้งทางอย่างนี้นะต้องทำทั้งนั้นน่ะนี่ในวิธีการอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันการจะเดินกรรมฐานการจะเดินสมาธิการจะเดินภาวนาก็ต้องรู้จักวิธีต้องรู้จักวิธีสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาเหมือนกับว่าเราฟังธรรมแล้วพอเราได้วิธีการเราก็ฝึกไปในตัวเนี่ยนี่เห็นว่าเพื่อนคนนี้ตัวเดี๋ยวนั้นแล้วเหลือหลังจากฟังธรรมในรอบต่อไปก็ท่านให้เดินจงกรมเนี่ยใช่ไหมท่านก็ให้เดินจงกรมเดี๋ยวนักกรรมจะว่ากำหนดยังไงก็ตามแต่ท่านต้องบอกว่าท่านต้องเข้าใจท่านเข้าใจในเรื่องของการที่พัฒนาทางจิตของท่านแม้ว่าถ้าเราเดินจงกรมแล้วก็ไม่แยกวงว่าเกรด A เกรด B เกรด C หรือว่ากอขอคออะไรเรียกอย่างนี้ก็ไม่ต้องแต่ว่าเดินรวมไปเริ่มต้นจากการที่ยืนแล้วก็ยกขวายกส้นนับยกก้าวไปนับลงมานับนอกลายนับก็แล้วแต่อาตมาไม่ทบทวนเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าไปพูดไปก้ำไก่นะเดี๋ยวอย่างใดอย่างใดก็ทั้งหมดทั้งปวงนี่คืออะไรทำให้มันมีสมาธิเพื่อต้องการให้จิตมันยาจดจ่ออยู่ให้จดจ่ออยู่ที่ใดท่าทางอาการที่เราจะเดินกันไปทีนี้ท่าทางที่เราเดินไปนั้นก็ไม่การกำหนดรู้ไงเพราะการกำหนดรู้ท่าทางขึ้นไป
ต่อไปนั้นมันก็ต้องพัฒนาของคุณมันมาเองถ้าไม่พัฒนาก็ต้องอาจารย์หรือกัลยาณมิตรต้องบอกว่าต่อไปนั้นการที่จะนับอยู่อย่างนี้ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ใช่นับอยู่ตลอดปีนะแต่ว่าจะต้องเข้าใจในสภาวะที่ถูกขับเคลื่อนไปเช่นในกรณีที่ยกแล้วก็ย่างแล้วก็ลงแล้วก็เหยียบมันคืออะไรในสภาวะที่เป็นรูปก็จะตั้งคำถามมาเลยในสภาวะที่เป็นรูปมันเป็นออกในองค์ธรรมของเขาก็คือว่าเป็นเรื่องของวาโยธาตุในวาโยธาตุก็ว่าปฐวีดินอาโปก็หมายความว่าน้ำเตโชก็คือไฟและวาโยในสี่ตัวนี้เรียกว่ามันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วแต่การเขาจะทิ้งกันไม่ได้แต่ว่าช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันตัวที่เป็นพระเอกออกหน้าในการที่ยกได้ย่างได้ลงได้และเหยียบได้ก็คือตัววาโยธาตุเห็นไหมต้องใส่ใจว่าเป็นวาโยธาตุในขณะที่ใส่ใจอยู่บ่อยๆเนืองๆเห็นไหมขณะที่เดินย่างเหยียบไปตรงเนี้ยเป็นวาโยธาตุความถลัดออกถึงความที่เข้าไปยึดมั่นถึงมั่งอุปาทานขันห้าการมายึดเป็นตัวเป็นทนเป็นก้อนเป็นกรรมเป็นตัวขึ้นมาถูกละคลายโดยเหมือนกับเรามีดผลถูกวิธีก็มันก็คมมันก็แหลมอ่ะใช่ไหมก็ถูกวิธีไงมันก็คมมันก็แหลมขึ้นมันก็คมขึ้นมันก็แหลมขึ้นถูกวิธีในที่สุดเราก็ละทิ้งความยึดติดของความที่เป็นขาเป็นน่องเป็นฝ่าเท้าเป็นตีนเป็นอะไรต่ออะไรได้หมดมันเป็นเรื่องของวาโยธาตุแล้วถ้าจะปวดจะเมื่อยจะเจ็บก็คือเขาอีกแล้วไม่ใช่เป็นเรานี่คือการทำลายสักกายทิฏฐิตัวเบื้องต้นที่จะเป็นพระโสดาบันนี่อานิสงส์มันอยู่ตรงนี้สติทำจริงสมาธิมีจริงแต่ปัญญาต้องมาด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบนะฮะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าคำว่าโยนิโสมนสิการหรือเรียกว่าสติเป็นการระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวทำสองหมวดคำคู่นี้คือสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้เป็นคนคู่กันเรียกว่าธรรมที่มีอุปการะมากตั้งแต่เบื้องต้นแบกดินจนถึงนู้นสวรรค์ชั้นไหนก็นู้นน่ะเป็นการอุปการะถึงพระอรหันต์เลยตัวนี้นะเห็นไหมฮะดังนั้นเราต้องเข้าในวิธีที่บอกว่าการที่เราจะเจริญอริยสัจ4นี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคก็ต้องใส่ใจในทางที่พระองค์บอกนี่โดยแยบคายโดยถูกวิธีพระพุทธเจ้าทรงมอบกุญแจเนี่ยพูดว่าห้องที่มันสมบัติมหาศาลหรือที่ว่าทรัพย์สินคานที่มีมากมายก่ายกองเราจับกุญแจแล้วอย่าลืมว่าอย่าดิ่มกิมใจบางทีกุญแจในเรื่องที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่มันไม่ได้ไขง่ายเหมือนกับกุญแจผีหรอกเนาะเนี่ยพูดเองนะแต่นะต้องโยมต้องนึกว่าปัญไขที่กุญแจที่มันมีราคามากๆดูเนี่ยถ้าไขเร็วไปก็ไม่ได้ไขคือยุบตั้งเยอะก็ไม่ได้ต้องพยายามไหนมาฮะกุญแจที่มีคุณภาพเขาว่างี้นะไขต้องมีวิธีการไขคนไขเซฟเชฟต่างๆเห็นมั้ยคนที่มีความชำนาญเมื่อมอบกุญแจแล้วปรากฏเราใช้กุญแจก็ไม่เป็นทิ่มไปทิ่มมาหายหลังหายหน้าก็ปรากฏพอเข้าไปแล้วเปิดพระคลังมาแล้วปรากฏที่จะเห็นว่าจะจัดสรรยังไงในสถานที่ก็จับผิดถูกดังนั้นเราจะต้องมาเรียกว่าปุณณปุณังคือการทำบ่อยๆกำหนดสมาธิการเจริญปัญญาต้องใช้ความพยายามโดยอาศัยซึ่งกันและกันอัญญมัญญังหรืออาศัยครูบาอาจารย์นี่แหละแนะสอนเมื่อโยมลงไม้ลงมือทำปฏิบัติกันนะทุกครั้งทุกคราวถ้ามีโอกาสที่พระอาจารย์จะสอบอารมณ์ก็ต้องให้ความจริงกับท่านเถอะอย่ากลัวท่านเลยท่านเข้ามาเลยเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วก็ถามท่านก็จะได้นิแนวทางว่าตรงนี้โยมกำลังเป็นยังไงบ้างเกิดนิมิตไหมมีอารมณ์ไหมเพ้อฝันไหม
มีอะไรต่ออะไรมากเข้ามาแทรกในขณะนั้นไหมอย่าสำคัญอย่าเดาเอาเองนะเพราะการที่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนาท่านศึกษาเล่าเรียนและตัวท่านก็พยายามจะฝึกปฏิบัติมาพอสมควรที่จะให้เรื่องสามารถจะพอจะรู้ในเบื้องต้นนะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นพระอริยะบุคคลก็เหอะแต่การที่ท่านได้ทำตรงนี้ชั่วโมงบินท่านก็มีพอสมควรแล้วให้เราทั้งหลายต้องพยายามทำความเข้าใจอย่างนี้นะแล้วก็คิดว่าเมื่อทบทวนมาเราก็พยายามก็จะเดินก้าวหน้าในการที่เราจะเดินรักษาศีลก็ดีสมาธิก็ดีตลอดถึงปัญญาก็ดีที่ว่าโยนิโสมนสิการนะเพราะนี่ความจำของเราเนี่ยบอกว่าที่เป็นคฤหัสถ์ท่านบอกว่ามีภาระมากมีกิจมากนะพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าเนี่ยเป็นพหุกิจจังพหุกัลยาณิยาในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพก็มีมากแล้วแต่การที่จะปลีกดิกเวลาเข้ามาบริหารเวลาได้ไม่กี่วันไม่มีชั่วโมงในเดือนรอบเดือนหนึ่งก็ตามแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้เวลาอันมีค่าบริหารเวลาที่มีค่าตรงนี้ให้เราจะได้เข้าถึงธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเพราะว่าชีวิตนี้มันน้อยนิดเกินการที่จะเราท่านทั้งหลายก็จะไม่รู้ว่าพยากรณ์ได้ว่าเราจะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่คืนกี่ปีกี่อะไรเท่าไหร่แล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อมารขันธมารนี่แหละไอ้ขันธมารที่จะมาทำลายเราไม่เอื้อต่อการที่จะปฏิบัติใช้ความเพียรอย่างที่กล่าวแล้วแข็งแข้งขาเข่าอะไรตัวไหนไม่ดีไม่นะตลอดจะมีบางคนนะอุปสรรคน่าสงสารเลยมีเงินมีทองทรัพย์สินจึงคานมากมายก่ายกองแต่ไม่สามารถจะขึ้นรถเมล์หรือมารถแท็กซี่โดยส่วนตัวมาไม่ได้ต้องเอาบุตรเอาหลานมาบุตรหลานก็มีแต่ภารกิจมากที่จะทำเรื่องความร่ำรวยหรือว่าเกียรติชื่อเสียงของเขาจนปล่อยให้พ่อหรือแม่ที่อุตส่าห์ค้ำชูของเขามาตั้งแต่เล็กจนโตให้เขามีความรู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพครอบครัวกอดแม่พ่อก็ต้องแก่เท่าเฝ้าเรือนเฝ้าที่พักไปโดยปริยายจนไม่สามารถจะมาปฏิบัติธรรมได้สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นอุปสรรคของสังคมยุคปัจจุบันซึ่งหลายๆหมู่บ้านอารามไปแล้วเหลือเกินเมื่อวานเนี่ยมาก็มีการกิจนิมนต์ไปสวดมนต์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ๆกับที่ศาลาธรรมนะเราก็ไปพบเห็นว่าโอ้หมู่บ้านนี้อารามเหมือนเปรียบเทียบอะไรแล้วไม่เคยไปหรือเคยไปแล้วไอ้เทวดาแต่ว่าลืมไปแล้วว่าโอ้โหมันบ้านเทวดาทั้งนั้นน่ะนะแต่ว่าในสภาพของบ้านเทวดาเหล่านั้นถามคนขับรถที่ก็เป็นเด็กลูกหลานของชาวคนเศรษฐีรวยๆนั้นบอกว่าไม่มีครับคนพระที่จะมาบิณฑบาตในบ้านเนี้ยเพราะไม่สะดวกกับท่านนึกถึงบางสมัยท่านอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญอยู่เนี่ยท่านแค่จัดรถเครื่องไปแล้วก็มีเขือนกับผู้นำเข้าไปบอกว่าพระจะมาบิณฑบาตในหมู่บ้านนี้ไม่ได้หวังผลจากการข้าวปลาอาหารหรอกแต่เพื่อต้องการให้พระทั้งหลายเดินไปแล้วให้เขามองแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสสองวันสามวันแล้วก็กลับเปลี่ยนจากหมู่บ้านนั้นไปหมู่บ้านนั้นเปลี่ยนหมู่บ้านนี้นะแต่สมัยนี้ไม่มีวัดวาอารามเนี่ยโดยเฉพาะทางยิ่งไอ้กรรมการหมู่บ้านก็ไม่ให้โอกาสเข้าไปได้ด้วยรวมความแล้วไปอยู่ตรงนั้นสมบูรณ์ทุกเรื่องเลยที่อยู่อาศัยเรื่องของเงินทองแต่ไม่มีพระแล้วก็ยังไม่หนำซ้ำยังไม่โอกาสออกมาฟังธรรมอย่างท่านทั้งหลายที่ด้วยนี่คืออะไรเพราะปุพเพกตปุญญาตาการที่เคยสั่งสมอบรมคุณงามความดีเรื่องกุศลตรงนี้ไม่ค่อยมีแต่ผลบุญกุศลให้เขาเหล่านั้นได้ผลตอบแทนในการชีวิตก็อยู่กินสบายสบายแต่กลายเป็นว่ากินของเก่าบริโภคของเก่าของใหม่ไม่ได้ทำไว้เพราะนั้นในถึงตอนนี้ท่านต้องหยิบยกไปคิดนะฮะนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่เขาจะโอนเงินเข้าวัดสังฆทานในหมู่บ้านเหล่านั้นมาเป็นเท่าไหร่จะมาไม่ทราบแต่ดูมองจังสภาพทั่วไปเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงบอกว่าถึงอย่างไรก็ตามการที่ท่านมาเอากายมาสัมผัสเอาจิตใจมาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเข้ามาฟังธรรมใน
สมัยพุทธกาลมันกันก็เต็มไปด้วยเชตวันมหาวิหารไม่ว่าจะเป็นในทุกอารามใดๆที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาทางสอนแม้จะเป็นเทวดาฟ้าดินยังจะต้องลงมาทนากับว่าเหม็นสาบมนุษย์เหลือเกินตั้ง16กิโลนะมันเหม็นแล้วนะมนุษย์นะแต่ทั้งนั้นเทวดาก็ยังลงมาดอดมาฟังพระพุทธเจ้าดูดิเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าอยู่นะพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วไม่แสดงแล้วก็ไม่มาแล้วเทวดานะแต่สมัยพระพุทธเจ้าที่ทรงพระชนอยู่นะมาจ้าก็บอกว่าโอ้กว่าจะลงมาได้เนี่ยแค่ไม่ต้องมานั่งตรงนี้แล้วเทวดายืนทำไมยืนบอกว่าทำกิจเสร็จแล้วจะรีบกลับแล้วทำไมต้องรีบกลับเพราะว่ามันเหม็นแน่อย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวปืนด้วยมงคลละสูตรไปอ่านโดยละเอียดได้เพราะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายต้องให้มั่นใจในความที่เป็นศักยภาพที่เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีใจสูงและมีความพร้อมที่สุดที่เราจะเสริมทั้งในปุพเพกตปุญญาตาบุญที่เคยทำมาก่อนแล้วก็ทำในปัจจุบันนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมีความตั้งใจว่าจะต้องขูดเกลากิเลสให้ออกไปจากขันธสันดานให้ได้ไม่ว่าวันนี้ปัจจุบันนี้หรือในอนาคตต่อไปขอให้ทุกชาติทุกภพพบพระพุทธศาสนาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตุจงเป็นทุกข์บรรทุกเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภยาปัญชาหนตุจงเป็นทุกข์บรรทุกเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและเกยอานิคาหนตุจงเป็นทุกข์เป็นทุกเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปนิหารันตุจงมีความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอนั่งจิตอธิษฐานให้มีบุญกุศลที่ได้กระทำมาแล้วในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวีโรนะครับที่พักสงฆ์ศาลาธรรมครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับกราบตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานนำขึ้นมาเก็บคุณญาติได้เลยนะครับเชิญนะครับนักบวชชายกับพระแล้วมารับของที่ธรรมาสด้วยขึ้นบนธรรมาสหนึ่งคนแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นไปเก็บคุณเจ้าได้เลยนะครับขึ้นบนธรรมาสคนครับก็เชิญเลยนะครับครับที่วัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญกันแล้วก็นักบวชที่มาถืออุโบสถศีลแล้วก็ญาติธรรมที่มารักษาศีลทั้งกายวาจาใจครับการรักษาศีลหน้าก็ได้มาทำวัดสวดมนต์นะครับแล้วก็เจริญพระกรรมฐานและทำสมาธิครับณสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่รองรับกับทุกๆท่านได้มาประพฤติและปฏิบัติธรรมกันนะครับ
ก็ด้วยกำลังศรัทธาและกำลังทุกๆส่วนก็มาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญครับที่ท่านได้มาสร้างและกับพบสถานที่แห่งนี้เพื่อให้กับทุกท่านได้มาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะครับและก็เป็นความรู้ที่ทางบ้านก็ได้รับฟังรับชมจากคลื่นสังฆทานธรรมคลื่นข่าวใจชาวพุทธ FM89.25 ครับก็ส่งสัญญาณนี้ถึงบ้านให้กับทุกท่านและทุกครอบครัวที่มีคลื่นรับส่งสังฆทานธรรมนะครับและก็คลื่นของทีวี SBBTD พุทธภูมิ999ครับก็อีกสื่อหนึ่งที่นำทั้งเสียงและภาพให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังและก็ผู้ที่อยู่ทางบ้านและก็ทุกๆสถานที่และทั่วโลกนะครับเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจที่ครูบาอาจารย์ได้หาสถานที่ไว้ให้และพวกเราที่อยู่ด้านหลังทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันสะพานบุญจากวัดสังฆทานนั้นเชื่อมโยงให้ท่านได้ข้ามฝั่งนะครับคือการเป็นเรือแล้วก็เป็นสะพานข้ามจากความทุกข์ให้เราพ้นทุกข์ด้วยสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเพราะฉะนั้นเป็นสถานในวันที่24สิงหาคมนี้ก็จะเป็นวันละสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ขอเรียนเชิญและชวนเชิญทุกท่านได้มาร่วมบุญกันนะครับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุขุลแล้วก็ให้พรนะครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ